หลายๆคนนะครับที่ชอบทานปลาหมึกทอดอยากให้ลองสูตรนี้ครับเป็นปลาหมึกทอดสไตล์มาเลเซียนะครับจะเข้ามากับซอสไข่เค็มซึ่งนอกจากตัวซอสไข่เค็มนะครับเขาก็จะมีใบเคอรี่ลีฟนะครับหรือใบกะหรี่หาซื้อไม่ยากครับการทอดนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกน้ำมันที่ดีครับเราใช้น้ำมันรำข้าวขิงครับใส่ลงในกระทะตั้งน้ำมันให้ร้อนดีหรือถ้าเผื่อเรามีโทโมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิ170องศาครับเราทอดปลาหมึกเสร็จแล้วนะครับในน้ำมันที่ใช้ทอดปลาหมึกเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะทอดใบกะหรี่ไว้ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับโรยแต่งหน้านะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะซอยพริกจินดาแล้วก็สับกระเทียมเพื่อทำซอสกันครับปกตินะครับตัวซอสไข่เค็มสไตล์มาเลย์เนี่ยครับเขาจะใช้เนยรวนเลยนะครับแต่สูตรนี้เราทำให้ดีต่อสุขภาพมากขึ้นผลใช้เนยส่วนหนึ่งและแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งเราจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวขิงนะครับการใช้น้ำมันนะครับลงไปผสมกับเนยนะครับทำให้เรายังคงได้กลิ่นหอมของเนยในขณะเดียวกันเนยเขาจะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าน้ำมันนะครับการผสมน้ำมันรำข้าวลงไปเนี่ยทำให้เนยสามารถทนความร้อนได้สูงขึ้นครับไข่แดงเค็มนะครับเดี๋ยวพอเขาโดนความร้อนเขาก็จะแตกตัวนะครับส่วนของไข่แดงเค็มจะไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่นะครับเราใส่เกลือได้เล็กน้อยครับคลุกเคล้าให้ซอสไข่เค็มเคลือบปลาหมึกของเราดีนะครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมตักลงจานเสิร์ฟแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินะครับแล้วต้องบอกว่านอกจากซอสไข่เค็มนะครับตัวใบกะหรี่เนี่ยก็ทำให้เมนูนี้มีกลิ่นหอมมีรสชาติที่โดดเด่นมากทีเดียวลองทำกันดูครับ